ต่อไปเราเข้าสู่กฎข้อที่1ของ Thermodynamics ซึ่งกล่าวว่ากระบวนการใดๆที่เกิดขึ้นพลังงานนั้นจะไม่สูญไปไหนแต่สามารถเปลี่ยนรูปได้ในทางคณิตศาสตร์เขียนว่าพลังงานที่เกิดจากระบบทั้งหมดหรือพลังงานภายในของระบบจะเปลี่ยนเป็นความร้อนก็ได้เปลี่ยนเป็นงานก็ได้หรือเปลี่ยนเป็นความร้อนและพลังงานก็ได้พลังงานภายในหรือ Data อยู่เป็นผลรวมของพลังงานจนและพลังงานศักซึ่งพลังงานจนนั้นก็คือโมเลกุลที่อยู่ในระบบนั้นมีการเคลื่อนที่จึงเกิดเป็นพลังงานจนส่วนพลังงานศักนี้เป็นแรงกระทำระหว่างโมเลกุลหรือระหว่างอนุภาคทั้งหมดในอะตอมนั้นกรณีที่เป็นแก๊สสมบูรณ์แบบพลังงานภายในที่ใช้เคลื่อนที่ของโมเลกุลนั้นจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิความร้อนเกิดจากการถ่ายเทระหว่างวัตถุที่มีอุณหภูมิต่างกันดังนั้นอาจจะเป็นการดูดความร้อนหรือขายความร้อนก็ได้ส่วนงานจะเห็นได้ชัดมากเมื่อมีการขยายตัวของแก๊สในการขยายตัวของแก๊สนี้จะต่อต้านความดันข้างนอกเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่งานเกิดจากการทำงานของระบบหรือการขยายตัวของแก๊สนั้นเราจะให้งานมีค่าเป็นลบที่มาของ P delta V นี้ก็มาจากคำจำกัดความของงานนั่นเองงานคือแรงที่กระทำต่อวัตถุตามแนวแรงด้วยเพราะฉะนั้น work หรืองานตัวนี้ก็จะเท่ากับ F แรงคูณระยะทางซึ่งแรงนี้เป็นถ้าระบบทำงานเราจะให้มีเครื่องหมายเป็นลบถ้าเป็นงานที่เกิดจากการขยายลูกสูบจาก L1 มาเป็น L2 ตัวนี้เราก็จะได้งานเท่ากับลบF คือแรง L2 ลบ L1 จากสมการนี้ถ้าเราคูณด้วย A ส่วน A ก็จะทำให้สมการคงเดิมแต่เราเปลี่ยนรูปร่างของมันหน่อยก็คือเอา A ตัวล่างนี้ไปอยู่กับ F เราก็จะได้ F ส่วน A และกระจาย A เข้าไปใน L นะใช้คณิตศาสตร์ตอนเด็กๆเราก็จะได้ตัวนี้ออกมาแรงต่อพื้นที่ก็คือความดันส่วนพื้นที่คูณกับระยะเราก็จะได้ปริมาตรเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นลบ P external delta V นั่นเองหรือจะใช้ในรูปของอินทิเกรตจาก V1 ถึง V2 ก็ได้จากกฎข้อที่1ที่บอกว่าพลังงานทั้งหมดเปลี่ยนไปเป็นความร้อนก็ได้งานก็ได้ถ้าเราปรับสภาวะให้มีปริมาตรคงที่คำว่าปริมาตรคงที่คืออะไรคือเดต้าวีเท่ากับ0แล้วเรามีงานเท่ากับลบ P เดต้าวีเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเรากำลังควบคุมให้งานเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าพลังงานภายในของระบบเปลี่ยนไปเป็นความร้อนระบบนั้นมีฉนวนหุ้มการที่มีฉนวนหุ้มแสดงว่าไม่เกิดการถ่ายเทความร้อนระบบลักษณะนี้เราเรียกว่ากระบวนการอะไดอะเบติกจากการที่ไม่มีการถ่ายเทความร้อนแสดงว่าความร้อนกับสิ่งแวดล้อมกับระบบไม่เกิดการถ่ายเทนั่นหมายความว่าขณะนี้เรากำลังควบคุมให้พลังงานภายในทั้งหมดเปลี่ยนเป็นงานตัวอย่างของแอปพลิเคชันนี้ก็คือการอัดแก๊สในภาชนะที่มีฉนวนหุ้มเมื่อเราอัดแก๊สเข้าไปแสดงว่าแก๊สข้างในนี้ก็จะมีความดันมากก่อให้เกิดความร้อนสูงเมื่อความร้อนสูงแสดงว่าอุณหภูมิก็สูงขึ้นด้วยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนี้ถ้าหากว่ากระบอกสูบเป็นกระบอกสูบที่เกิดในเครื่องยนต์ดีเซลทันทีที่เราพ่นฝอยเชื้อเพลิงเข้าไปมันก็จะเกิดการจุดระเบิดทันทีทันใด
ระบบสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับกฎข้อที่1ของ Thermodynamics ก็คือกระบวนการ Isothermal กระบวนการ Isothermal ก็หมายความว่าเป็นปฏิกิริยาที่ทำที่อุณหภูมิคงที่แสดงว่าไม่เกิดการเคลื่อนที่ของพลังงานนั่นหมายความว่า delta U จึงเป็น0เมื่อ delta U เป็น0ก็แสดงว่าความร้อนที่ให้เข้าไปหรือเกิดขึ้นเปลี่ยนเป็นงานทั้งหมด 100% หัวข้อต่อไปจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นเองได้เช่นหินตกลงจากภูเขาหรือการสกีลงเขาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองได้การเกิดสนิมหรือการละลายของน้ำแข็งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองได้แต่ผันกลับไม่ได้อีกแง่หนึ่งก็คือเมื่อเรามีแก๊สอยู่ในภาชนะอันที่หนึ่งเมื่อเปิดก๊อกตัวนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ก็คือแก๊สก็จะแพร่เข้าสู่อีกภาชนะหนึ่งจนสองข้างมีแก๊สจำนวนเท่ากันก็จะไม่เกิดการแพร่ออกไปแล้วแต่ถ้าเรามีตัวนี้อยู่แล้วจะให้มันเกิดการผันกลับไปด้านใดด้านหนึ่งเป็นไปไม่ได้เราเรียกว่าเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถเกิดผันกลับได้ถามว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้กระบวนการนั้นเกิดขึ้นเองได้กระบวนการที่จะเดาได้ว่าเกิดขึ้นเองได้อันที่หนึ่งก็คือเป็นกระบวนการที่ระบบมีพลังงานต่ำการที่ระบบมีพลังงานต่ำแสดงว่าปฏิกิริยาที่เกิดนั้นเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนเพราะเมื่อเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีพลังงานต่ำลงนั่นหมายความว่ากรณีแรกที่จะทำให้กระบวนการเกิดขึ้นเองได้ก็คือ delta H ของปฏิกิริยาหรือกระบวนการนั้นมีค่าเป็นลบหรือคายความร้อนนั่นเองอันที่2ในกรณีที่ delta H เป็นบวกเป็นไปได้หรือไม่ถามว่าเป็นไปได้ต่อเมื่อกระบวนการนั้นเกิดขึ้นแล้วเกิดความไม่เป็นระเบียบมากขึ้นความไม่เป็นระเบียบนี้จะนำเสนอในรูปของ delta S หรือเรียกว่า entropy ตัวอย่างเช่นการละลายของน้ำแข็งเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนความร้อนที่มันดูดไปก็คือ6กิโลจูลแต่การละลายนี้เกิดขึ้นได้เพราะเมื่อน้ำแข็งกลายเป็นน้ำโมเลกุลของน้ำจะเคลื่อนไหวได้มากขึ้นกว่าน้ำแข็งอีกในหนึ่งก็คือความไม่เป็นระเบียบหรือค่าเอนโทรปีนี้มากขึ้นเองดังนั้นหากกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวและเป็นแก๊สจะทำให้กระบวนการนั้นมีความไม่เป็นระเบียบมากขึ้นหรือมีเอนโทรปีมากขึ้นเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาหรือกระบวนการนั้นมักจะเกิดขึ้นได้จึงเป็นที่มาของกฎข้อที่2ของ Thermodynamics กฎข้อที่2ของ Thermodynamics จะเกี่ยวข้องกับค่าเอนโทรปีกล่าวว่ากระบวนการหรือปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเองได้และไม่ย้อนกลับเมื่อการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีทั้งหมดมีค่ามากกว่า0แต่หากมีค่าเท่ากับ0แสดงว่ากระบวนการนั้นเกิดผันกลับได้หรือสมดุลเคมีนั่นเองเอนโทรปีทั้งหมดนี้จะหมายถึงผลรวมของเอนโทรปีของระบบและเอนโทรปีของสิ่งแวดล้อมดังนั้นในการทำนายปฏิกิริยาเกิดเองได้นั้นจะต้องหาทั้งเอนโทรปีของระบบและเอนโทรปีของสิ่งแวดล้อมซึ่งจะค่อนข้างยากจึงกำหนดเป็นกฎข้อที่3ก็คือที่อุณหภูมิ0เคลวินสารบริสุทธิ์ทุกชนิดในสภาพผลึกสมบูรณ์จะมีเอนโทรปีเป็น0เสมอค่าเอนโทรปีก็จะเป็นค่าทางเทอร์โมไดนามิกส์ที่สภาวะมาตรฐานในหน้านี้จะเห็นว่าเรากล่าวเรื่อง delta H ไปแล้วต่อมาค่าตัวนี้ก็จะเป็นค่าเฉพาะของสารแต่ละตัวแต่ละตัวเช่นเดียวกันจึงสามารถนำไปใช้ได้เหมือนกับกรณีที่เป็นการหา delta H นั่นเอง